เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้ตอบคาถามเปิดสายแล้วนะครับที่เบอร์026786761ครับไปดูคําถามจาก Facebook ก่อนนะครับแนวรับแนวต้าน JAS Jasmine กับ IML นะฮะ Jasmine แนวรับแนวต้านแนวรับอยู่7บาท60แนวต้าน8บาท30ครับ Raymond Land แนวรับอยู่ที่เดี๋ยวนะครับ อินเทอร์เน็ตช้าฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะครับไลมอนแนลนดไลมอนแลนด์แนวรับอยู่ประมาณ2บาทครับแนวต้าน2บาท20าทครับไปดูคำถามจากเฟ e บุ o กต่อนะฮะแนวรับแนวต้าน SVOA นะครับ SVOA แนวรับบาท60แนวต้านประมาณบาท70ต้นๆครับสายแรกครับเชิญครับสวัสดีครับครับขอแนวรับแนวต้านของตัวทูกับทีทีเนี่ยครับสองตัวขอบคุณครับครับสวัสดีครับทูแนวรับ12นะครับแนวต้านอยู่ที่13บาททตางทีทีเนะครับแนวรับอยู่20แนวต้านอยู่ประมาณ22ครับเอ่อแนวรับแนวต้านนุสานะครับ USA ยนะฮะ n u s เอครับนุสาแนวรับอยู่บาทสามแปดแนวต้านบาทห้าสิบนะครับก็ยังไม่มีอะไรครับแต่ว่าภาพใหญ่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับสายต่อไปเรนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับอาจารย์ที่วเคาะดูหน่อยว่าอย่างปะทอกับปะทสพนี่ควรจะเข้าไปเก็บได้อย่างคะแล้วแนวรับแนวต้านด้วยค่ะครับค่ะข,ขอบพระคุณค่ะผมผมว่าน่าสนใจแต่ต้องถือยาวหน่อยฮะคือคือ หรือสังเกตนิดนึงอย่างปะทอเนี่ยไม่ควรจะหลุด360หถ้าหลุดเนี่ยต้องระวังการลงทุนในในปะทอรเนี่ยจะมีตัวถ่วงน้ำหนักในเรื่องของหุ้นใหม่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของออนโยบายพลังงานนะครับส่วนส่วนปอทอสพอต้องขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันแต่ต้องเรียนนะครับไม่ต้องมองด้านลงอย่างเดียวนะครับคือราคาน้ำมันเนี่ยเป็นคอมมิตี้ครับมีทั้งขึ้นทั้งลงฮะท่านสังเกตไหมครับเวลาทองคำเนี่ยลงมาเยอะๆเนี่ยมันจะมีแรง ซื้อกลับเข้าไปครับเพราะว่าเป็นอนุพันธ์เรื่องเหล่านี้ก็โอกาสเกิดในราคาน้ำมันมีแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่นิ่งผมคิดว่ายังไม่ต้องรีบแค่นั้นเองครับติดเดมโก้อยู่17บเทาทสี่สิบทำยังไงครับเดมโก้นะฮะสิบาทโอ้โหไปซื้อเกือบหายเดมโก้ขึ้นมาจาก67บาทขึ้นไป18บาทกว่าท่านไปซื้อไป17บาทกว่า ทำอะไรไม่ได้ฮะคงไม่ถึงต้นทุนระยะสั้นระยะสั้นรีบาวอย่างไงก็ไม่ถึงต้นทุนท่านฮะก็ถ้าอึดอัดตอนรีบาวก็ต้องตัดขายครับเดี๋ยวนะครับผมรีเฟซใน a c e b o o k นะครับส่วนสาย0 2 6 7 8 6 7 6 1ครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับช่วงสงการจริงๆแล้วนี่เดือนธันวานะครับหลายคนวางแผนเรื่องปีใหม่นะครับผมเองเนี่ยวางแผนช่วงสงการนะครับใครที่อยากไปเที่ยวยุโรปอยากไปอิตาลีนะครับท่านก็สามารถ รอ,อ,อดูรายละเอียดใน Facebook ได้นะครับเพราะว่าการไปยุโรปเนี่ยที่ผมกำลังจะจัดเนี่ยต้องมีการขอวีซ่าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีเวลาในเรื่องของการยื่นหลักฐานขอวีซ่าครับขอแนวรับแนวต้าสเตคอนครับสเตคอนกับ QTC เอาสเตคอน,อนก่อนนะฮะสเตคอนแนวรับอยู่ 26, แนวต้านอยู่ประมาณ28ครับ QTC แนวรับอยู่4ี ห้ากว่ากว่านะครับคร่าวๆนะฮะแนวต้านอยู่ประมาณห้าจุดห้าครับสายต่อไปเรนเชิญครับครับเออรบกวนสอบถามอาจารย์นิดนึงครับผมครับครับเออในมุมมองอาจารย์นี่อาจารย์ว่าเซ็ตมันจะไปพันหกห้าสิบนี่มันจะไปไหวไหมฮะโอ้นี่พูดทุกวันเลยฮะในสัมมนาวันเสาร์ที่ผ่านมาก็พูดพูดทุกวันเลยฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับคือจริงๆเอาคร่าวๆนะฮะเออพูดทุกวันแล้วในเฟซบุ๊กเอ่อถ้าท่านเข้าไปส่งคําถามเนี่ยนั้นก็สรุปย่อ หลายอย่างให้ฟังะนะครับเร่าๆก็คือว่าถ้าจะไปจริงต้องไม่หลุดหนึ่งห้าแปนหนึ่งห้าเก้านย์แล้วก็พันหเนี่ยต้องไปอะฮะช่วงนี้จะเป็นช่วงในการตัดสินใจและใช้กลยุทธฟ์ฟล low มากกว่าเร่าๆประมาณนี้นะครับแอดวานทำไมราคาไม่ไปไหนสักทีอยู่สองสามแปดถึงสองสีู่นย์มาเป็นเดือนโอกาสขึ้นหรือลงมากกว่าถ้าตลาดไม่ลงเนี่ยโอกาสขึ้นมากกว่าครับแต่เดี๋ยวผมเข้าไปดูว่าอยู่มาเป็นหรือ เแต่ถึงแม้จะอยู่เป็นเดือนแต่แอดวานซ์นี่ก็ขึ้นจากสองรอยต้นต้นะครับผมคิดว่ามันก็โอเคฮะแต่ยังโอเคอยู่ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์เอกครับครับจะจะสอบถามว่าเอาเอาเอาพื้นฐานนะฮะเอาว่า VGI เนี่ยอนาคตดีดีหรือเปล่าครับเอาไม่ไม่ไม่เอาราคาครับเอาอนาคตครับจะให้ตอบยังไงอะเอาอนาคตไอธุรกิจเกี่ยวกับสื่อลักษณะอย่างนี้มันตอบไม่ได้ฮะถ้าอนาคตในเชิงพื้นฐาน จริงๆคือผมไม่ได้ตามละเอียดถึงขนาดโมเดลหรือฟอร์แคสต์เขายังไงฮะนะครับแต่โดยโดยหลักคิดของบริษัทนี้เนี่ยในการตั้งบริษัทนี้มาผม,มนะผมว่าใช้ได้นะครับผมว่าใช้ได้แต่13บาทเนี่ยผมผมไม่ได้ทำวอลลชันนะฮะเอาตัวก่อนแต่ดูจากการขึ้นลง13บาทผมว่ามันมันมันไม่ได้ถูกนะครับโจทย์มันอยู่แค่นั้นเอง e a แนวรับแนวต้านนะฮะแนวรับอยู่24แนวต้านใกล้ๆ28ครับ ยังเป็นคำถามจาก facebook นะครับเพจแนวรับแนวต้านครับแนวรับอยู่3าแนวต้านอยู่4ครับสลหรับเพจสายต่อเชิญครับอา้าวสายหลุดนะฮะเดี๋ยวรีเฟซเฟซบุ๊กนิดหนึ่งนะครับผมเข้าใจว่ายังมีคำถามค้างอยู่ส่วนสายก็ยังได้นะครับ02 678 6761 67ใครต้อง การติดตามบทวิเคราะห์รายวันโดยละเอียดเข้าไปในเว็บไซต์ ekinvestment. com นะครับเวอร์ไวเว็บเอก a e k แล้วก็ investment i n v e s t m e n t. com ครับไปดูคำถามต่อนะฮะทูทัศทะลุไฮเดสิบสาม 13. บาท10ตังค์ไปแกแค่ไหนไม่ไกลฮะ14บบาทกว่าอะไรเงี้ยไม่ไกลครับไม่ไกลแลนด์ฮาวแบงค์ราคานี้เขาได้ไหมครับปีหน้าจะวิ่งไปเท่าไหร่ จริงๆผมเคยแนะนำในเว็บไซต์เป็นนานมากแล้วฮะแต่ราคาแถวนี้ผมคิดว่าข่าวมันออกมาเยอะแล้วฮะนะครับปีหน้าวิ่งไปเท่าไหร่ผมว่ามันขึ้นอยู่ราคาที่เขาซื้อขายกันนะครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าสายหลุดอีกแล้วฮะไปดูคำถามใน Facebook ใหม่นะฮะ TTA แนวรับแนวต้านนะฮะ TTA แนวรับ20แนวต้าน2นะครับ ก็จริงๆแล้วภาพรวมในช่วงสั้นคงยังไม่ได้มีอะไรไปไหนครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับผมครับเอาสวัสดีครับอาจารย์เออลบกวนสอบถามนิดน,นึงช่วงนี้ราคาราคาน้ำมันลงนะครับอาจารย์แต่พวกปตทอ,อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยลดราคาเอ,อ้อย่างนี้มันมันน่าจะเป็นผลบวกกับพวกบริษัทพวกนี้หรือเปล่าเออไม่เกี่ยวฮะนะครับไม่เกี่ยวหรอไม่เกี่ยวครับแล้วส่วนต่างของราคานี่มันไปทางไหนเออมันไปทางไหนล่ะ ไปทางไหนแล้วส่วนต่างวัดจากอะไรฮะเรามีข้อมูลจากวัดจากอะไรก็ <S <S อย่างราคาน,น้ํามันลงนะครับใช้ชใช lucky, ราคานน้ํามัตัวไหนเป็นเบสฮะราคาน้ํามันของตลาดโลกตลาดโลกประเทศอะไรครับมันมีหลายจุดฮะอืมมันโดยรวมมลงผมพูดข้าวอาย่างีกันครับเดีย๋ยวเล่าให้ฟังครับดูคีกว่นิดนึงครับ,ค,รบคือคอย่างนี้ผมผมเข้าใจเรื่องของของราคาน้ํามันนะฮะว่าทําไมมันมีความรู้สึกลงช้าผมก็คิดคล้ายๆคุณนะฮะ แต่แต่พ้อยสิ่งที่เราต้องยอมรับเรื่องหนึ่งก็คือว่าน้ํามันแต่ละจุดเนี่ยนะฮะมันมันคนละราคานะครับอันนี้ข้อแรกสองน้ำมันมันไม่เหมือนโลหะมีค่าโลหะมีค่ามันมูลค่าเยอะน้ําหนักน้อยน้ามันน้าหนักมันเยอะกว่าโลหะมีค่าราคามันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมันจะมีค่าขนส่งที่เราเรียกว่า transaction cost นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมคิดว่ามันมันควรจะมีคนดูแล คุยกันมาตั้งนานผมว่าข้อสงสัยของประชาชนก็คือว่าเวลาน้คาน้ํามันลงเนี่ยทำไมลงช้าเวลาราคาน้ำมันขึ้นทำไมทำไมทำไมขึ้นเร็วนะครับแล้วผมก็เชื่อเหลือเกินว่าคนที่ได้ผลประโยชน์ไม่ไม่ใช่บางคนบอกเข้าใจว่าประทได้ผลประโยชน์ผมลึกๆผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวนะครับหรือถ้าเกี่ยวนี่ยไอตัวเสียผลประโยชน์อย่างเรื่องราคากาซเขาก็มีนะครับแต่ผมว่ามันต้องมีคนดูที่เป็นคอมมิตตี้เนี่ยนะครในเรื่องของการดูเพราะว่า น้ำมันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการต้นทุนของทุกคนนะฮะใครที่ไม่ได้ใช้รถก็ต้องใช้ทางอ้อมอยู่ดีไม่ว่าระบบขนส่งมวลชนต่างๆนะครับผมว่าเรื่องนี้ต้องมีคนดูแต่ว่าการมาการมาคุยคร่าวๆเนี่ยมันตอบไม่ได้ครับนะครับถ้าเรียนตรงๆแต่ผมก็รู้สึกเหมือนคุณอนะแต่ผมเชื่อว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดอะเอางี้ดีกว่าสายตาประเรียนเชิญครับครับอาจารย์ครับครับผม ตัวแจ๊สนะฮะในรอบในตั้งเราคิดว่าราคากุณจะไปสักเท่าไหร่ตอบไปแล้วนี่ฮะแจสดด <Jazz S 2> ตอบคําถามแรกเลยฮะครับตอบไปแล้วครับผมครับคือจริงๆแล้วถ้าใครฟังรายการแล้วแล้วฟังไม่ทันเนี่ยนะฮะท่านไปดูย้อนหลังได้ในเว็บไซต์ ekinvestment.com นะฮะนะครับเว็บ ekinvestment.investment.com เข้าไปในส่วนของวิดีโอเนี่ยนะฮะย้อนหลังนะครับ ก็จะมีข้อมูลหมดก็นั่งได้ดูได้เลยครับมันจะเขียนในไอคอนเขียนว่าวิดีโอย้อนหลังนะครับก็มีทุกรายการที่ผมจัดเพราะฉะนั้นก็ไปดูย้อนหลังได้เลยครับเอาละครับวันนี้ก็ชัดเจนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นภาพตลาดก็ยังเชื่อว่ายัางคงต้องลุ้นกันต่อไปครับแล้วจุดถอยยังอยู่ที่ประมาณ1 5 8 0งห้ถึงหนึ่าศูตับใดาที่ยังไม่ต่ํากว่าบริเวณนี้ก็ยังลุ้นไปแต่ถ้าต่ํากว่าต้องระมัดระวังครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการ 2หุดหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ